บิวเธอไปแอบอยู่ในห้องครัวของกันเออสตาร์ป่ะเนี่ยหรืออีกอย่างนึงนะฉันว่ากันเนี่ยแหละเป็นคนส่งบิวให้โทรมา EFM สุปเปอร์เดย์ EFM 1-5 อะไรดีครับคุณปู2ค่ะศิลปินคนนี้เนี่ยนอกจากว่าเขาทำให้เราตกใจอยู่เสมอแล้วจ้าแน่เขายังเคยผ่านเวทีการประกวดมามากกว่า1เวทีด้วยโอเคคุณปู10วินาทีค่ะลองมาสักชื่อหนึ่งเคยผ่านเวทีการประกวดมามากกว่า1เวทีครับมาอือสักคนหนึ่งมาลุกมาเร็วเอาป้องกันแล้วพี่เอาเป็นคนตอบที่ผิดใช่เปล่าคุณปูมันผิดนะเหลือ EFM สุขไปเดแผ่นป้าย1 3 4และ5คุณแบงค์เลือกแผ่นไหนดีคะ5ครับศิลปินคนนี้เป็นคนมีกรอบครับคุณแบงค์ต้องตอบแล้วแหละเพราะว่าเรามันเริ่มชัดแล้วมั้ยเราใบ้ไปแล้วเราใบ้ไปแล้ว10วินาทีอ่ะคุณแบงค์ใครวะเอ๊ะศิลปินนี่ไงเอาแล้วตกใจไงเอ๊ะใช่มั้ยแบงค์แรงบันดาลใจต่อพี่เอ๊ะนี่คือตกใจได้ตลอดคือเอ๊ะใช่มั้ยเอ๊ะจิรากรเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเปิดอีกป้ายหนึ่งเหลือ500ครับ1 3 4เอาอะไรดีเอ่ยเอา4ได้ครับแผ่นป้ายที่4บอกกับเราว่าศิลปินคนนี้ค่ะเพิ่งเคลียร์ลิขสิทธิ์เพลงลงตัวอ๋อสโคปอ๋อแล้วเว้ยอ๋อแล้วเว้ย10วินาทีเว้ยแนนไปเว้ยโอเคไปเอิร์ธเฟรมก็เฟรมป่ะครับใครนะคะคุณเอิร์ธตอบว่าเฟรมครับเฟรมเฟรมวันเดอร์เฟรมใช่ไหมคุณเอิร์ธและเฟรมวันเดอร์เฟรมเป็นคำตอบที่เทถูกต้องนะเอิร์ธ500บาทเป็นของเอิร์ธครับข้อนี้ไม่ยากเลยข้อนี้คือปัจจุบันที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดในที่ผ่านมามาแผ่นป้าย1 2 3 4 5คุณบิวเลือก EFM สุขไปเดย์แผ่นไหนดีคะแผ่นที่2ค่ะแผ่นที่2นะแผ่นที่2ใบ้ว่าประกวดรายการเรียลิตี้2รายการและมี1รายการที่มา2รอบ10วินาทีค่ะเริ่มค่ะค่ะกันเดอะสตาร์ค่ะกันอันนี้คือเดาใช่มั้ยคะเท่าที่ดูเหมือนถ้าหนูจะไม่ผิดเหมือนเขามาสองกันนภัทรเป็นคำตอบที่บิวบิวหนูเก่งมากลูกหนูนัมเบอร์วันมากโอ้โหพีเดียสลูกจริงๆป้ายอื่นก็ยากนะเว้ยแนนข้อเนี้ยไหนๆน้องบิวก็เป็นแฟนคลับพี่การลองบอกป้ายอื่นๆนะป้ายแรกเนี่ยเขาบอกศิลปินคนนี้เคยเดินตามพระเคยอยู่โรงเรียนสวนกุหลาบพ่อและแม่นะครับน้องกันเนี่ยอาศัยอยู่ในวัดก็เลยเป็นเด็กวัดมาก่อนนะคุณกันเนี่ยนะใช่ค่ะป้ายที่3ว่ายังไงแนนเคยเป็นเดือนคณะมาก่อนค่ะก็คือเขาได้รับเลือกเป็นเรียนที่เกษตรใช่ไหมคะใช่อีคอนนอยคณะเศรษฐศาสตร์ของเกษตรบิวเธอไปแอบอยู่ในห้องครัวของกันเออสตาร์ป่ะเนี่ยหรืออีกอย่างนึงนะฉันว่ากันเนี่ยแหละเป็นคนส่งบิวให้โทรมาแล้วก็ให้บิว200แล้วก็กันเก็บไว้800ไปค่าตัวบิวน้อยจังเลยอ่ะคุณหนงเหลือป้ายครบเลย1ถึง5อะไรดีครับขอเป็น3แล้วกันครับศิลปินคนนี้เคยร้องเพลงในผับมาก่อน10วินาทีค่ะคุณโหน่งเริ่มค่ะโอ๊ตตาม่วนแล้วกันครับโอ๊ตตาม่วนก็ถือว่าพี่โอ๊ตเคยร้องที่ RCA มาก่อนใช่คุณโหน่งเราคาดหวังไหมตอนแรกอะว่าเราจะได้พันหนึ่งและนี่เป็น1ในอีกครั้งที่คุณก็จะไม่ได้เหมือนกันนะลองครั้งหน้าใหม่คุณโหน่งครับเหลืออีกแผ่นป้ายที่1 2และ4คุณตั้มเลือกแผ่นไหนดีคะ4ครับและแผ่นป้ายที่4จะบอกกับคุณตั้มและเราว่าศิลปินคนนี้ค่ะชอบดวงอาทิตย์10วินาทีคุณตั้มชอบดวงอาทิตย์เวลาคนเราชอบอะไรสักอย่างนึงอ่ะนั่นว่าเขาเป็นศิลปินเขาจะเอาสิ่งนั้นมาอยู่ในผลงานเขานี่ปองพี่ปองเดอะซาร์เลยฮะพี่ปองเดอะซาร์เป็นคำตอบที่ยังไม่ใช่นะคุณตั้มคุณวุฒิเดี๋ยวเรามาเปิดอีกสักป้ายดีกว่าเนาะ EFM สุขไปเดย์1หรือ2ดีคะ1ละกันครับ1นะศิลปินคนนี้นะครับหยิบของไม่ถนัดครับ10วินาทีเริ่มค่ะยังตอบพื้นมะเหล็บเดิมครับตอบพื้นมะเหล็บยังยืนยันนะเราก็คือแฟนคลับรักเดียวใจเดียวรักเดียวใจเดียวซื้อมะเหล็บนะคะเป็นคำตอบที่คุณถือว่าเป็น FC ที่แบบเหนียวแน่นมากเลยนะถ้าฉันเป็นพี่เต๋าซื้อเมล็ดคือฉันร้องไห้แล้วตอนนี้เออ
แต่มันไม่ถูกไงเรามาเปิดอีกสักแผ่นป้ายดีกว่าเหลือแผ่นป้ายที่2แผ่นป้ายเดียวนะแผ่นป้ายที่2นี้จะบอกคุณจอยและช่วยคุณจอยไว้ได้หรือไม่เป็นนักร้องได้ทุกวันนี้เพราะเพื่อนชวน10วินาทีอ่ะคุณจอย100บาทค่ะเออค่ะตอบว่าตอบพี่โตค่ะตอบพี่โตเหมือนกับว่าคำใบ้ต่างๆเนี่ยไม่ได้มีผลในการที่จะเปลี่ยนใจคุณจอยได้เลยยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องค่ะค่ะทางศิลปินคนนี้ก็คือพี่จิ๋วอ่ะพี่จิ๋วนิวจิ๋ว EFM สุดแป๊ะ